สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงจะพาท่านผู้ชมไปดูความแตกต่างระหว่างต้นมะเขือพวงกับต้นมะเขือขื่นนะคะซึ่งมะเขือพวงกับมะเขือขื่นนะคะจะมีต้นและใบคล้ายกันนะคะแต่มีความแตกต่างกันค่ะเราไปชมกันเลยนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือต้นมะเขือขื่นนะคะเห็นไหมคะลักษณะใบของต้นมะเขือขื่นจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะจะหยักเป็นลักษณะโค้งหยักนะคะแต่ไม่ลึกค่ะเดี๋ยวไปดูอีกต้นกันค่ะนี่ก็คือต้นมะเขือขื่นนะคะเห็นไหมคะดูลักษณะใบของเขานะคะนี่ลักษณะใบของเขาค่ะนี่มีลูกหนึ่งมะเขือขื่นมะเขือขื่นนะคะนี่กรอบกรอบดีค่ะแล้วทีนี้เราไปดูต้นมะเขือพวงกันนะคะต้นใกล้ๆเนี่ยค่ะเนี่ยคือต้นมะเขือพวงนะคะเห็นไหมคะใบของเขาจะคล้ายกันนะคะคล้ายกับมะเขือขื่นนะคะเห็นไหมแต่สังเกตดูนะคะท่านผู้ชมตรงข้างๆใบของเขานะคะตรงขอบใบเขาจะหยักสวยลงไปนะคะหยักลึกลงไปมากกว่าต้นมะเขือขื่นนะคะเห็นไหมคะต้นมะเขือขื่นเขาจะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะคะหยักแต่ไม่ลึกนะคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ลักษณะของมะเขือพวงจะเห็นชัดเจนเลยนะคะลักษณะของใบนะคะแล้วก็จะมีใบค่อนข้างจะเป็นมีใบใหญ่กว่านะคะมะเขือขื่นนะคะมันก็ต้นมะเขือพวงนะคะของป้าแมงจะเอาหลังคาตรงนี้ออกอยู่ค่ะเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้หญ้าดีเท่าไหร่โอเคค่ะนี่ก็คือความแตกต่างนะคะแตกต่างกันไม่มากนะคะแต่ก็เห็นชัดเจนนะคะว่าอันไหนเป็นต้นมะเขือพวงอันไหนเป็นต้นมะเขือขื่นนะคะเห็นไหมคะนี่คือต้นมะเขือขื่นใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมลักษณะใบจะโค้งนะคะโค้งมนตรงขอบนะคะแต่ไม่ได้หยักลึกเป็นรูปทรงแบบต้นมะเขือพวงนะคะเนี่ยเดี๋ยวป้าแมงจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงเนี่ยเห็นไหมเขาให้ดอกแล้วนะคะดอกเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นที่เรียกว่าพวงนั่นนะคะเห็นไหมเป็นช่อพวงมะเขือขื่นก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะดอกใหญ่กว่านะคะอันนี้จะเป็นดอกเล็กๆนะคะป้าแมงปลูกมะเขือพวงไว้ค่อนข้างเยอะค่ะปีนี้มะเขือพวงแพงนะคะแต่ก็ป้าแมงไม่ได้ปลูกขายแต่อย่างใดไว้กินค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ป้าแมงก็รีวิวนะคะพาท่านผู้ชมมาชมความแตกต่างของต้นมะเขือพวงกับต้นมะเขือขื่นนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรทั้งที่ต้นเขาคล้ายกันนะคะแต่ก็จะมีตรงที่เขาแตกต่างกันอยู่นะคะเห็นชัดเจนว่าอันไหนต้นมะเขือพวงอันไหนต้นมะเขือขื่นค่ะโอเคนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ